ฟังนิทานกันแล้วเมื่อก่อนที่มนุษย์จะมีม้าใช้ม้าก็ได้อาศัยอยู่ตามป่าเป็นฝูงๆเรียกว่าม้าป่า วันหนึ่งม้าป่ากำลังกินหญ้าอยู่ที่ชายป่าตามลำพังก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหมายที่จะแกล้งยั่วเล่นเจ้าม้าก็มัวแต่กินหญ้าอย่างเพลิดเพลินอยู่พอเจ้าม้าได้ดึงหญ้าออกมาเคี้ยวเจ้ากวางก็ได้กระโดดแย่งหญ้าออกจากปากม้าไปกินหน้าตาเฉยทำให้เจ้าม้าโกรธและเข้าสู้กวางแต่เห็นกวางมีสองเขาก็กลัวว่าเจ้ากวางนั้นจะขวิดเอาก็ได้แต่เพียงต่อว่าไปนี่เจ้ากวางเจ้ามาแย่งอาหารจากปากข้าทำไมหญ้ามีต้องเยอะแยะทำไมเจ้าไม่กินฮะก็ใช้พี่เหลียก้มก้มเงยเงยเมื่อยคอหน้าก็เลยขอกินหญ้าจากปากของแกดีกว่าขี้เกียจเหรอเฮ้ยฉันก็เกลียดแกไปพ้นเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าม้าได้ตวาดม้าป่าได้ฉุนจัดแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคงก้มหน้าก้มตากินหญ้าต่อไปเจ้ากวางได้คอยทีอยู่เห็นได้จังหวะจึงได้กระโดดเข้าแย่งหญ้าอีกคราวนี้เจ้าม้าป่าโกรธจัดโกรธยิ่งกว่าเดิมอีกถึงกับตวาดด้วยถ้อยคำที่หยาบช้าไปว่าไปให้พ้นฉันเกลียดหน้าแกฉันไม่อยากจะสู้กับแกหรอกนะเจ้ากวางได้ฟังดังนั้นจึงได้พูดว่าปวดเก่งก็เข้ามาเซ่เนี่ยจะยืนด่าข้าอยู่ทำไมอ่ะข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเข้ามาเซ่เข้ามาเซ่อ๋อที่เป็นแบบนี้เพราะกลัวข้าใช่ไหมล่ะกลัวเซ่เจ้าหมาจึงได้พูดว่าฉันไม่ได้กลัวแกสักหน่อยแต่ว่าฉันไม่อยากมีเรื่องกับสัตว์อย่างแกน่ะพูดแล้วก็ได้กินหญ้าต่อไปสักครู่เจ้ากวางก็แกล้งทำให้ม้าโกรธอีกคราวนี้มันโกรธจนตัวสั่นดีแกแกล้งได้ก็แกล้งไปเดี๋ยวฉันจะแกล้งแกบ้างคอยดูสิพอพูดได้ดังนั้นแล้วก็เดินเลี่ยงไปพอดีได้พบกับชาวนาคนหนึ่งเจ้าม้าจึงได้ปรับทุกข์กับชาวนาถึงเรื่องที่มันนั้นถูกกวางรังแกเฮ้ยเรื่องขี้ผงน่ากวางมันก็มีเขาไปอย่างนั้นเองมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าเช่นนั้นท่านช่วยข้าหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะแต่ว่าเจ้าน่ะต้องให้สัญญากับฉันสองข้อนะแล้วมีอะไรบ้างล่ะข้าต้องสัญญาอะไรบ้างเจ้าม้าได้ซักคำสัญญานั้นก็คือข้อแรกแกจะต้องยอมให้ฉันผูกปากและข้อที่สองแกก็ต้องยอมให้ฉันขี่หลังยังไงล่ะม้าได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีเฮ้ยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แค่ผูกปากกับขี่หลังเองเหรอมันจะไปยากอะไรกันชาวนาเห็นม้าป่ารับสัญญาณก็หาเชือกมาผูกปากแล้วก็กระโดดขึ้นไปขี่บนหลังของม้า ไปสิพาข้าไปหากวางมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวข้าจะจัดการมันให้ม้าก็พาชาวนาไปพบกับกวางกวางเห็นชาวนาปกติก็ขี้ขลาดตาขาวอยู่แล้วมันก็เพ่นหนีในทันทีชาวนาบอกให้ม้าไล่ตามไปม้าก็ไล่ตามกวางไปจนกระทั่งเจ้ากวางนั้นหนีเข้าไปในป่าลึกข้าขอบใจท่านมากนะที่ช่วยไล่กวางตัวนี้ออกไปอ่ะตอนนี้ท่านปล่อยข้าไปอยู่กับเพื่อนฝูงข้าได้หรือยังอ่ะชาวนาได้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าข้าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าหลังของเจ้ามันน่าขี่นักฝีเท้าของเจ้าก็วิ่งดีอยากระนั้นเลยไปอยู่กับข้าเถอะไปเป็นพาหนะให้ข้าขี่ไปไหนต่อไหนข้าขี้เกียจเดินแล้วเอาเถิดนะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าเถิดนะเฮ้ยได้ไงกันหมดสัญญาแล้วนี่ท่านต้องปล่อยข้าสิทำแบบนี้ได้ยังไงฮะถ้าข้าไม่ปล่อยเจ้าแล้วจะทำไมฮะเจ้าจะทำไมเจ้าจะไม่ยอมไปกับข้าเหรอนี่ไงถ้าเจ้าไม่ไปกับข้าเดี๋ยวข้าจะดึงเชือกที่ผูกปากของเจ้าไว้เจ้าคงทนเจ็บไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่แน่มาเป็นสัตว์เลี้ยงของข้าซะเถอะเจ้าม้าป่านิ่งอึ้งและคิดว่าตนนั้นเสียรู้คนเสียแล้วถ้าไม่ยอมไปเชือกจะต้องรัดปากแน่นคงจะเจ็บปวดมากในที่สุดเจ้าม้าป่าก็ยอมไปกับชาวนาเพราะว่าชาวนาหาเรื่องที่จะเอาม้าป่าไปไว้ใช้เป็นยานพาหนะอยู่แล้วโธ่ไม่น่าหลวมตัวเลยเรา
นี่แหละนะการวานคนอื่นช่วยทำคราวหน้าคราวหลังเขาจะต้องมาทวงบุญคุณของเราธุระของเราก็ควรจะทำเองเสีย